สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิ้ลไอรีนประกาศกล้าวปมน้องไข่เน่าไม่เห็นด้วยอาชีพเซ็กเบอร์เกอร์สืบเนื่องจากประเด็นของน้องไข่เน่าก็ต้องบอกว่ามีการแสดงความคิดเห็นจากชาวเน็ตและคนมีชื่อเสียงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปในหลายแง่มุมไม่แม้แต่เซ็กสตาร์ตัวแม่อย่างเปิ้ลไอรีนก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการฟรีดอมอาชีพเซ็กเบอร์เกอร์ค่ะตอนเราอายุ 18-19 ปีสามัญสำนึกไม่มั่นคงเลยสับสนมีแต่ความอยากรู้อยากลองงุนงงกับการตัดสินใจรู้สึกถูกชักจูงและถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาและแม้เราไม่เคยเล่นหนังถึงเรทนั้นแต่การเลือกเป็นเซ็กสตาร์ในวงการบันเทิงไทยฟีดแบคต่อชีวิตไม่ได้สวยงามนักหรอกเรามักจะโดนแบ่งชนชั้นทั้งจากทีมงานเพื่อนร่วมงาน FC คนรอบข้างและจนถึงสมาชิกในครอบครัวค่ะบ่อยครั้งก็ได้รับการทรีตแย่ๆจากคนแปลกหน้าที่ตัดสินเราลบๆมองว่าชีวิตประสบความสำเร็จจากทางลัดโดยไร้สมองไร้ความสามารถมันยากที่มีคนเข้าถึงการโอเพ่นไมด์ในแบบของเราและบ่อยครั้งยังต้องรับมือกับโรคจิตทุกรูปแบบต่างๆต้องใช้สมองคอยแก้เกมเพื่อปกป้องตนเองจากเหล่าผู้ชายที่ต้องการเข้ามาแบบเจตนาไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายด้วยค่ะนี่ผ่านมา20ปีแล้วยังเป็นยังเจอยังต้องอยู่ในสภาวะนั้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่เลยค่ะบางทีคุณไม่รู้หรอกว่าอาชีพสุจริตบ้านๆธรรมดาธรรมดาที่พวกคุณกำลังทำมาหากินกันอยู่นี่เมื่อเทียบกับบางอาชีพมันถูกทางมันดีต่อใจต่อชีวิตต่ออนาคตและต่อภาพทรงจำของคุณต่อคนที่คุณรักและลูกหลานในอนาคตมากค่ะดีกว่าเยอะเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ